2ปีที่แล้วนะครับเครื่องนี้ราคา 40,000 กว่าบาทตอนนี้เหรอเหลืออยู่แค่ 25,000 กับเจ้าตัว Tab F15 ที่มันมาพร้อมกับตัว i7 Gen 11แล้วก็การ์ดจอ3050ถ้าลองเอามาเล่นเกมในยุคนี้เนี่ยมันจะยังน่าซื้ออยู่ไหมเป็นยังไงมาดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อชาว XVT นะครับอย่างที่ผมโจหัวไปตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยเอาจริงๆผมเคยรีวิวไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับโอ้โหช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นกระแสมากราคาดีมากอุ้ยได้ i7 การ์ดจอ3050 Ti นะครับราคาเนี่ย 30,000 ปลาย 40,000 ต้นเท่านั้นนะครับถือว่าราคาถูกมากแต่พอผ่านไปตอนนี้ก็น่าจะประมาณ2ปีแล้วนะครับรุ่นใหม่ Gen 12ก็ออก Gen 13ก็ออกมานะครับถามว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยยังน่าซื้อไหมถ้าสมมติเครื่องนี้ยังขาย 40,000 อยู่เท่าเดิมผมก็คงต้องบอกว่าโอ๊ยไปซื้อตัวใหม่ดีกว่าตัวใหม่ยังไงก็แรงกว่าคุ้มกว่าแต่ณวันนี้นะครับ IT City เนี่ยเขาเอามาลดราคาแล้วเหลืออยู่แค่ประมาณ 26,900 บาทยังมีคดลดอีก 1,000 นึงเหลือ 25,990 บาทนะครับก็เรียกได้ว่าเฮ้ยมันก็ถือว่าคุ้มนะกับโน้ตบุ๊กราคา 25,000 บวกลบได้พอร์ต Thunderbolt 4นะครับคือโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มันน่าจะเป็นจุดเด่นตรงที่เขามีตัวพอร์ต Thunderbolt 4แล้วก็หน้าจอเนี่ยยังคงได้แบบ 144Hz อยู่นะครับซึ่งเครื่องนี้ถ้าสมมติคุณซื้อในปี 2023 เนี่ยก็มองว่าเอาไปอัปเกรดแค่อย่างเดียวก็น่าจะเหลือแหล่แล้วนั่นก็คือในส่วนของตัวแรมนะครับเนื่องจากว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยเขาให้แรมมาเพียงแค่8กิกถ้าสมมติอยากจะอัพนะผมแนะนำซื้อตัวแรม DDR 46กิกใส่เข้าไปมันก็จะกลายเป็นแรม24กิกส่วน SSD เนี่ย500กิกพอไม่พอขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้าไม่พอใส่เพิ่มเข้าไปเลยครับ1เท2เทซึ่งเครื่องนี้ถ้าสมมติรวมอัปเกรดเบ็ดเสร็จเนี่ยผมมองว่ามันก็จบอยู่แค่ประมาณ 28,000 นะราคาก็ยังถือว่าดีกว่าเดิมมากๆแล้วเครื่องนี้เนี่ยถามว่า2ปีมาเล่นเกมใหม่ๆได้หรือเปล่าซึ่งวันนี้ผมจะคงไม่ได้มารีวิวตัวเครื่องอะไรมากมายเนาะเพราะว่า Thunderbolt 4ก็รองรับ Wi-Fi 6ก็รองรับระบบระบายความร้อนก็เป็นแบบพัดลมคู่นะครับพอร์ต M.2 มี2ช่องคุณสามารถซื้อมาอัปเกรดได้เลยโดยที่ต้องถอดตัวเก่าฝาด้านหลังก็ยังคงเป็นโฉมของปี2021นะครับนี่เป็นฝาตัวทับดูสวยงามน้ำหนักก็2กิโลนิดๆ นะครับซึ่งผมเคยรีวิวฉบับเต็มไปแล้วแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาลองเจาะลึกกับตัว Intel Core i7 ในรหัส 11800H ในปี2023ช่วงปลายปีตอนนี้ว่าเอามาเล่นเกมในปี2023ตอนนี้ยังดีอยู่หรือเปล่าไปชมกันเลยครับCPU ก็เป็นตัว i7 Gen 11นะครับถ้าให้พูดกันตอนนี้ก็เป็น Gen 13กันแล้วแต่ความแรงเนี่ยมันก็ยังเหลือๆอยู่นะครับเป็นตัว Tiger Lake 8 Core 16 Threadก็ถือว่าตัวคอกับเทรดเยอะมากนะครับแล้วก็เครื่องนี้แรม 8GB นะครับเป็นแรม DDR4 Bus 3200ซึ่งถ้าผมแนะนำเนี่ยจริงๆก็อัปเกรดให้เป็น 16GB ไปเลยแต่เดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูว่าเฮ้ยถ้าสมมติเป็นแรม 8GB เนี่ยในยุคนี้เนี่ยมันจะยังเล่นเกมไหวหรือเปล่าการ์ดจอ3050 Ti ความแรง CPU Multithread ยังอยู่ที่ 5001 Single Thread เนี่ย593การ์ดจอก็3050 Ti อย่างที่บอกไปเรามาลองเทสเกมดูครับลองเป็นเกมใหม่ๆเลยก็อันนี้เป็นอาร์คภาคใหม่สุดเลยนะปรับเป็น Full HD กราฟิกพรีเซตอันนี้เราเซตติ้งเป็นโลนะครับส่วนในหมวด RTX เนี่ยจะใช้ได้แค่ DLSS ตัวเฟรมเจนเนี่ย3050 Ti เขาไม่ได้รองรับอยู่แล้วนะครับก็ลองปรับให้มันเป็นแบบอัลตร้าเพอร์ฟอร์มานซ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองเทสดูกันว่ามันเล่นได้ประมาณเท่าไหร่ซึ่งถามว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมกินสเปคไหมถ้าเราปรับสุดอีพิกเนี่ยการ์ดจอ4090ก็บอกกันตรงๆนะครับว่ามันก็ยังอยู่แค่ประมาณ60กว่าเฟรมเท่านั้นแต่ถ้าสมมุติคุณปรับต่ำเครื่องนี้ที่มันลดราคาเหลือแบบลดลงมาแบบ 25,000 มันก็เล่นได้นะครับเล่นได้แบบสบายเลยแล้วก็ถามว่าแรมตัวเครื่องตอนนี้มันอยู่ประมาณ 7.4 กิกถ้าคุณอยากจะให้เล่นลื่นได้เฟรมเพิ่มมากกว่านี้เนี่ยอัปเกรดแรมเข้าไปอีกนิดนึงนะครับจบเลยเออส่วนความร้อน82องศาครับนี่สบายครับใครบอกว่าเฮ้ยซื้อโน้ตบุ๊กเนี่ยจะต้องซื้อ Gen 12 Gen 13ตัวใหม่ล่าสุดเท่านั้นไม่จริงอ่ะเอาจริงๆตัวเก่ามันก็เล่นได้มันขึ้นอยู่กับงบประมาณเลยยิ่งเงินเยอะมันก็ยิ่งได้แรงแต่ถามว่าตัวตกรุ่นน่ะตัวรุ่นเก่าตัว Gen 11อ่ะมันยังน่าเล่นไหมมันก็เล่นได้ครับสบายเลยตัว Gen ก่อนหน้าพวกนี้สบาย CPU รันอยู่แค่40กว่าเปอร์เซ็นต์ครับเกม Starfield นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูอีกเกมนึงเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมใหม่ล่าสุดในปี2023setting เราจะปรับเป็นระดับ low นะครับแล้วก็ VSync ปิดไปตัวนี้มีอัปเดต DLSS มาเรียบร้อยนะครับเราจะ setting เป็น ultra performance เลยก็คือลองดูอะว่าเครื่องนี้ถ้าสมมติเน้นพลังรีดให้มันสุดอะสามารถปรับออกมาแล้วได้เท่าไหร่บ้างนะครับนี่ setting ตามนี้ full HD นะครับเฟรมเรทครับเหลือกินเหลือใช้ครับ70เฟรมโถใครบอกว่า 25,000 เล่นเกมยุคนี้ไม่ได้เกม AAA เล่นได้ครับแต่ว่า settingมันก็จะอยู่ในระดับประมาณเท่านี้เลยแต่ถ้าคุณเอาไปเล่นแบบเกม Valorant เกม PUBG เกมอะไรก็แล้วแต่ที่มันออกมาค่อนข้างนานแล้วอันนั้นก็จะ
เล่นได้สบายนะถามว่าอย่าง Call of Duty อะไรพวกนี้เล่นได้ไหม3050 Ti มันไหวอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของตัว CPU ที่มันเป็นตัว Gen 11อ่ะอย่าลืมว่าเครื่องนี้มันคือ i7 สมัยก่อนโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เท่าไหร่โอ้โห 30,000 กว่าบาทนี่ครับ 48% 50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็อุณหภูมิ 81 องศาเล่นได้สบายอ่ะเดี๋ยวผมไปลองเกมใหม่ๆอย่างแนว Valorant ละกันเพราะว่า Valorant ก็ถือว่าเป็นเกมยอดฮิต e-sport ที่ไม่ได้เป็นเกม AAA ลองดูว่าเฮ้ยถ้าซื้อมาผมเอามาเล่น Valo เปลี่ยนกับโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าโอเคเปล่าไปกันครับอ่ะดู Valo กันนะครับ Valo อันนี้เราเซตติ้งกราฟิกเป็นระดับ High เอาไว้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวความละเอียดภาพเราจะปรับเป็น Full HD นะครับพวกเนี้ยมันเล่นได้อยู่แล้ว 2-300 เฟรมเพราะว่าเกมมันไม่ได้กินสเปคอะไรมากมายนะครับดังนั้นถ้าสมมติคุณบอกว่ายังเล่นเกมแนวพวกนี้อยู่นะครับไม่ได้ถึงขั้นแบบจริงจังเกม AAA อ่ะโอ้ 25,000 มันเหลือนะครับแล้วมันประหยัดเงินกว่ากันเยอะไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อแบบเครื่องที่มันแพงอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับเนี่ยดูดิโอ้โหเล่นตึ๊กๆๆๆๆอ้าวมันยิงไม่ตายห้ามกดค้างเกมนี้เนี่ยเห็นป่ะมันก็ยังเล่นได้ชิวๆนะครับ300กว่าเฟรมด้วยอันนี้คือปรับสุดเลยนะถ้าสมมติคุณอยากได้เฟรมเยอะกว่านี้คุณก็ไปปรับต่ำแล้วที่สำคัญจอ144เฮิรตซ์ไงอันนี้คือข้อดีอีกหนึ่งอย่างมันยังได้จอ144เฮิรตซ์ด้วยนะครับราคาถือว่าไม่แพงเออแหมเป็นไงมันชิลผมบอกเลยใครที่หา 20,000 กลางๆเอามาเล่นเกมทัฟตัวนี้ยังตอบโจทย์โอ้บอกตรงๆนะหลังจากที่ได้ลองเทสเกมใหม่ๆอย่างเช่นตัว Ark Survival ภาคใหม่ล่าสุดนะครับเกม Starfield ตัวใหม่อย่างนี้หรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเกม Valorant นะฮะที่ยังคงเล่นกันอยู่ก็ต้องบอกตรงๆว่าโน้ตบุ๊กที่มีอายุ2ปีออกมาได้ประมาณ2ปีแล้วแล้วได้ขุมพลังตัว Intel Core i7 ในรหัส 11800H ตัวนี้เนี่ย8คอร์16เทรดในยุคนี้ผมก็มองว่ามันยังเล่นเกมได้สบายตัว CPU ก็ยังรันอยู่ประมาณ 40-50% ส่วนการ์ดจอ3050 Ti ผมก็มองว่าเฮ้ยมันก็ยังเล่นได้นะเพราะว่าเขามีในส่วนตัว DLSS แต่ว่าตัว Frame Gen เนี่ยอาจจะไม่ได้รองรับนะครับเมื่อเทียบกับราคา 25,990 บาทมีโค้ดลด 1,000โอ้โหผมก็มองว่ามันค่อนข้างคุ้มนะใครที่แบบว่ากำลังมองหาโน้ตบุ๊ก 20,000 กลางๆไม่เกิน 30,000 แล้วไม่ได้สนใจว่าต้องเป็นเจนใหม่ล่าสุดแต่สนว่าต้องการความแรงแบบคุ้มค่ามากที่สุดผมว่า i7 Gen 11มันก็ยังเอาอยู่ครับและที่สำคัญเลยเครื่องนี้ยังคงมีขายอยู่ด้วยที่ IT City ใครอยากได้ไปลองดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยทางผมนก XVT ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ